วัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ I Can Do You ทำได้และรุ่นพี่ที่จะมาแบ่งปันความรู้ในวันนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการและก็สามารถคว้าเหรียญเงินในสาขาเคมีกลับมาได้ชื่อเทอร์โบครับชลภัทรวโรงเชียกุลมาสอนวิชาเคมีตอนนี้กำลังจะไปเรียนสาขาเคมีและชีววิทยาที่ MIT ครับรับทุนโอลิมปิกวิชาการไปครับดังนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยครับสำหรับวิชาที่พี่เทอร์โบจะมาคุยกับพวกเราในวันนี้เคมีวันนี้เราก็จะมาลุยเคมีกันเคมียากไหมคะพี่ไม่อ่ะไม่ยากหรอคะไม่ง่ายโอ้โหนอกจากเก่งเคมีแล้วยังเก่งเคมีดีนะครับเนี่ยเคมีเนี่ยมันเกิดขึ้นรอบตัวของเรานะเอาจริงๆแล้วอย่างแบบย่อยอาหารเนี่ยอาจจะมีน้ำตาลมีโปรตีนมีไขมันอะไรที่เรากินเข้าไประหว่างวันอันนี้ก็คือปฏิกิริยาเคมีเหมือนกันเราก็เรียนเพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นเคมีเนี่ยเป็นวิชาที่อยู่รอบตัวเราอยู่แล้วมันเป็นพื้นฐานของชีวิตครับใช้งานได้แบบกว้างมากวันนี้เนี่ยหัวข้อของเราก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาซึ่งเราจะศึกษาว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดเร็วหรือช้าแค่ไหนแต่ก่อนที่เราจะไปดูได้เนี่ยเราต้องดูว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดหรือเปล่าอย่างปฏิกิริยาที่ไม่เกิดน้ำกับน้ำมันอันนั้นแยกชั้นเลยเนาะนั้นไม่มีอะไรเลยดังนั้นถ้าเราจะศึกษาว่าปฏิกิริยามันเกิดช้าเร็วได้มันต้องดูว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดหรือเปล่าปฏิกิริยาจะเกิดได้เนี่ยมี2ปัจจัยก็คือโมเลกุลที่อยู่ที่ลอยๆอยู่เนี่ยต้องมาชนกันถ้าสมมุติเราไปบั๊มทามเดินชนทามล้มกลิ้งไปบนถนนเลยโกรธไหมโกรธอันนั้นก็คือเราชนด้วยพลังงานสูงว่าเราอาจจะวิ่งเร็วก็คือเข้าไปปะทะด้วยพลังงานสูงว่างั้นอันนั้นเราก็จะเกิดรีแอคชั่นต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกันว่าเฮ้ยไม่โอเคนะอะไรอย่างนี้อันนั้นปฏิกิริยาเคมีจะเกิดได้เนี่ยคือเราต้องเอาโมเลกุลชนกันด้วยพลังงานที่มากพอถ้าสมมติเราไปชนแมทแค่นี้มันก็ไม่น่าได้อะไรถูกไหมเหมือนเราแบบเดินไปชนกับคนอื่นถ้าแตะนิดเดียวก็ไม่เกิดอะไรไม่เกิดปฏิกิริยาแต่ถ้าแบบชนแรงๆก็จะเกิดทำให้เข้าใจง่ายขึ้นครับในปฏิกิริยาเคมีต้องมีสารตั้งต้นแล้วสิ่งสุดท้ายที่ได้คือผลิตภัณฑ์ปกติกราฟพลังงานของปฏิกิริยาที่เกิดขั้นเดียวง่ายๆจะประมาณนี้ถ้าเราแทนตัวอักษร E ทุกคนเข้าใจว่าคือพลังงานเนาะส่วนแกน x คือการดำเนินไปของปฏิกิริยาคือปฏิกิริยาดำเนินหน้าจากสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์ไอ้ภูเขาเห็นรูปภูเขาเนาะที่มันต้องข้ามเนี่ยอันเนี้ยเรากำลังพูดถึงพลังงานที่มันต้องใช้เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาพลังงานที่ต้องใช้ในการข้ามภูเขาชื่อ EA Activation Energy ภาษาไทยคือพลังงานก่อกำมันถ้าเกิดว่าสารตั้งต้นของเรามีพลังงานมากกว่า EA มันจะเกิดปฏิกิริยาได้สารตั้งต้นพลังงานสูงกว่าผลิตภัณฑ์ถูกไหมดังนั้นต้องมีพลังงานหายไปจากระบบพลังงานของปฏิกิริยาเราแทนด้วยเดลต้าเอชเนาะเดลต้าเอชลดลงแปลว่าพลังงานมันต้องหายไปไหนก็ไม่รู้คิดว่ามันไปไหนส่วนมากมันจะออกมาในรูปความร้อนแปลว่าถ้าเกิดว่าความร้อนมันออกมาจากปฏิกิริยาเราว่าปฏิกิริยานี้คายความร้อนในทางกลับกันอันนี้คือเดลต้าเอชเป็นบวกลบมากกว่าศูนย์นะมันต้องดึงพลังงานออกจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปเพราะว่าพลังงานสุดท้ายมันเพิ่มขึ้นไงแต่ว่ามันต้องเอาพลังงานออกไปจากสักที่นึงเพื่อให้ระบบมีพลังงานสูงขึ้นอันนี้คือปฏิกิริยาดูดความร้อนเวลาเราจับหลอดทดลองของปฏิกิริยาดูดความร้อนเราจะรู้สึกเย็นหรือร้อนเย็นเพราะว่าความร้อนมันถูกดูดออกไปจากนิ้วของเราแต่ความจริงแล้วปฏิกิริยาเนี่ยก็มีหลายขั้นได้มันอาจจะชนกันแล้วได้สารตัวที่ไม่เสถียรแล้วจากนั้นอีตัวไม่เสถียรก็สลายตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้แปลว่าปฏิกิริยามันน่าจะต้องชนกัน2ขั้นถูกปะเวลาเราวาดกราฟพลังงานที่มันชนกัน2ขั้นก็จะเป็นประมาณนี้เหลือ3เลยดิแล้วแต่พี่ครับพี่สอนจะมีพลังงานอะไรมาโดนน้องที่ถามไหมครับแต่ละขั้นเนี่ย
มันก็จะมี activation energy ของมันเองนะไม่ใช่ว่า EA 1จะใช้กับทางปฏิกิริยาแต่มันใช้กับแต่ละขั้นอันนี้ก็เป็น EA 1 EA 2กับ EA 3สารตั้งต้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ EA เนี่ยก็เหมือนภูเขามันจะเกิดเร็วถ้าภูเขาสูงเตี้ยเตี้ยเพราะว่ามันข้ามง่ายถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าภูเขาสูงก็จะเกิดช้ามากๆปฏิกิริยาเนี่ยขั้นที่มันเกิดช้ามันก็จะถ้าเทียบกับพลังงานของคนคือหนักหน่วงมากคือมันเกิดช้าใช้พลังงานสูงดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันก็จะมาช้าอยู่ที่ขั้นที่2เพราะมันใช้เวลานานด้วยความที่มันช้าอยู่ที่ขั้นนี้เราจะสามารถศึกษาอัตราของปฏิกิริยาผ่านขั้นนี้ได้เลยเพราะมันช้าจัดๆเราก็จะเรียกขั้นนี้ว่าขั้นกำหนดอัตราหรือถ้าไปอ่านในหนังสือเนี่ยเขาก็จะเขียนว่า RDS หรือว่าถ้าไปดูในหนังสือบางทีเขาจะไม่บอกว่าเป็น RDS หรือเป็นขั้นกำหนดอัตราแต่เขาจะเขียนวงเล็บไว้ข้างๆว่าเกิดช้าแล้วถ้ามันมีหลายขั้นตอนนะเราก็จะโอเคอัตราน่าหลักๆน่าจะมาจากขั้นที่เกิดช้าละ RDS คือขั้นนั้นเกิดช้าเฉยๆแต่มันอาจจะมันคือมันชนกันได้ยากแต่มันต้องชนกันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็อาจจะไม่เสถียรแล้วเดินหน้าต่อไปอะไรอีกก็ได้แค่ขั้นนั้นมันชนกันได้ยากไม่ว่าจะด้วยโครงสร้างของสารตั้งต้นเองหรือว่าทำที่อุณหภูมิต่ำเกินไปอะไรอย่างนี้หรือลืมใส่ตัวเร่งพอเป็นกราฟค่ะเราต้องดูให้ออกว่าจุดไหนเนี่ยมันคืออะไรพอเราดูออกมันก็จะทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้ไอ้จุดสูงสุดอะเขาจะเรียกว่าจุด transition state มันคือจุดที่สารตั้งต้นมันหันหากันแล้วเกิดการสร้างและสลายพันธะอันนี้คือเลือกการติดตามอัตราเราสามารถติดตามอัตราได้หลายแบบคือถ้าเราพอดกราฟระหว่างความเข้มข้นก็คือแบบนี้กราฟระหว่างความเข้มข้นต่อเวลาส่วนมากแล้วจะเป็นกราฟที่เขาใช้พอดเพื่อติดตามปฏิกิริยาถ้าเรามีเครื่องมือวัดอะนะแล้วอัตราเริ่มต้นเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่เขาชอบวัดมากก็คือความชันนะจุดเวลาเท่ากับ0อ่ะความชันก็คือเดลต้า y / เดลต้า x ซึ่งมันคืออันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นต่อเวลาถูกมั้ยซึ่งมันก็คือเรทก็คือการเปลี่ยนแปลงของสารต่อเวลาอัตราเริ่มต้นเขาจะชอบวัดกันเยอะมากๆแล้วก็จะพบในโจทย์ซะเยอะด้วยแต่ว่าบางทีอัตราเริ่มต้นมันสมมติกราฟมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือเกิดเร็วเกินไปความชันสูงมากบางทีค่าที่ตัวเลขมันสุดโต่งเกินไปหรือว่าน้อยจนเกินไปมันเป็นอะไรที่ไม่แม่นยำเขาก็เลยอาจจะมาวัดที่เวลาอื่นอาจจะทำการทดลองหลายชุดแล้วก็เทียบที่เวลาเท่ากันว่าทำแบบนี้ปฏิกิริยามันเร็วช้าแค่ไหนก็จะเป็นอาจจะดูความชันที่จุดอื่นก็ณเวลาใดเวลาหนึ่งอันนี้ก็ได้ที่เราไฮไลท์ไว้หรือบางทีถ้าเรารู้สึกว่าวาดเส้นสัมผัสมันยากเพราะว่าสมมุติเรามีเส้นสีแดงอยู่ถูกไหมแล้วเราสนใจจุดตรงเนี้ยจุดสีดำเนี่ยเราอาจจะวาดแบบนี้หรืออาจจะวาดแบบนี้หรืออาจจะวาดแบบคือเส้นสัมผัสมันมีโอกาสเบี้ยวได้เยอะบางทีก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้บางทีเขาอาจจะเลือกจุด2จุดที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วเรามองเห็นสเกลบนกราฟได้ว่าข้อมูลจุด2จุดเนี้ยมันประมาณไหนแล้วกราฟมันไม่ได้โค้งมากจนมันเพี้ยนมันน่าจะใกล้เส้นตรงพอที่จะประมาณค่าได้เราก็อาจจะเลือกหาอัตราเฉลี่ยก็คือความเข้มข้นที่เวลา t 2ลบความเข้มข้นที่เวลา t 1หารด้วย t 2ลบ t 1ก็คือเดลต้า y / เดลต้า x อันนี้ก็จะได้อัตราเฉลี่ยบนเวลา t 1ถึง t 2ซึ่งอาจจะใช้ประมาณอัตราในช่วงของระหว่าง t 1ถึง t 2ก็ได้ต่อไปก็อันนี้เป็นวิธีคำนวณถ้าสมมติมีปฏิกิริยานี้AA บวก BB ได้ CC บวก DD ตัวพิมพ์ใหญ่คือสารเคมีตัวพิมพ์เล็กคือcoefficient เล็กดุลเนาะพอเราต้องดุลให้จำนวนอะตอม2ข้างมันเท่ากันถ้าเราบอกอัตราการสลายตัวของ A คือสารตั้งต้นมันต้องหายไปเนาะอัตราการหายไปการสลายตัวอัตราก็เท่ากับลบความเข้มข้นของ A ต่อเวลาที่เราวัดก็คือเดลต้า A / เดลต้า Tส่วนอัตราการเกิดผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษก็ rate of formation เนาะก็จะเป็นบวกความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ต่อเวลาเดลต้า t / เดลต้า t หรือจะเป็น d ก็ได้อัตราเกิดปฏิกิริยา rate reaction เนี่ยเราต้องเอา1ส่วนเลขดุลมาคิดเพราะว่าสมมุติเราบอกว่า 2a + b เป็น c อย่างนี้บอกว่าเกิด c 10โมเลกุลต่อนาทีแปลว่าปฏิกิริยาเนี้ยมันเกิดขึ้น10
ครั้งใน1นาทีถูกป่ะเพื่อเกิดสีทีเนี้ยมันใช้ A 20ตัวไงถูกมั้ยแต่ว่าเราบอกว่าทั้งปฏิกิริยาเนี่ยคือ rate of reaction คือจำนวนครั้งที่มันเกิดปฏิกิริยานั้นขึ้นอย่างเกิด1ครั้งได้ C 1ตัวเกิด2ครั้งได้ C 2ตัวได้ C 10ตัวต่อนาทีคือปฏิกิริยาเกิด10ครั้งต่อนาทีไงแต่มันใช้ A 20ตัวเลขมันคือคูณ2เบิ้ลขึ้นไปตามจำนวนโมลเราก็เลยต้องเอามาหารออกเพราะว่า rate of reaction คือจำนวนครั้งที่ปฏิกิริยานั้นเกิดจำนวนชุดที่มันเกิดขึ้นอันดับปฏิกิริยาเนาะก็คือเราอ่ะอาจจะเขียนไม่ใช่แค่เป็นเรทรอแบบเดลติกเดลต้าก็ได้เราอาจจะเขียนเป็น R เท่ากับ K คูณความเข้มข้นยกกำลังอะไรสักอย่างก็ได้ตัวยกกำลังเนี่ยเรียกว่าอันดับปฏิกิริยาคือมันจะบอกว่าปฏิกิริยาของเราเนี่ยขึ้นกับสารตั้งต้นตัวไหนบ้างหรือขึ้นกับตัวเร่งหรือเปล่าคือปกติเรทรอในรูปนี้เราจะไม่ค่อยเขียนติดผลิตภัณฑ์กันถ้ามันขึ้นกับสารตั้งต้นตัวหนึ่งมากอย่างสมมติขึ้นกับ A เป็นอันดับ2ถ้าความเข้มข้น A เพิ่มขึ้น2เท่า2กำลัง2เป็น4อัตราเพิ่มขึ้น4เท่าอะไรเงี้ยเราก็จะบอกได้ว่าสารตั้งต้นตัวหนึ่งมีผลต่อปฏิกิริยามากแค่ไหนจากอันดับทำไมไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ในการคำนวณอะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันไม่ได้ชนไปเกิดอะไรแล้วอะพูดถึงอัตราเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยคิดว่าเราต้องนั่งรออะไรบ้างแล้วมันเกี่ยวกับเคมีอบขนมค่ะอะอบขนมทำอาหารไอ้รอแป้งฟูอันนี้เป็นยีสต์เฉยๆนะการทำให้สุกอ่ะมันคือโครงสร้างสารชีวโมเลกุลเปลี่ยนไปเนาะอย่างตอกไข่เงี้ยต้องทำไข่เจียวไข่ดาวอะไรอย่างงี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้จะเอาเคมีกับอาหารมาเล่นให้ดูก็คือเราจะปิ้งขนมปังกันอ่ะเรารู้มันมีแป้งแต่ความจริงแล้วอ่ะมันมีโปรตีนอยู่ซึ่งปฏิกิริยาที่มันจะเกิดขึ้นเคยเห็นแบบเวลาเราผัดเนื้อให้น้ำตาลหรือว่าเวลาขนมปังปิ้งมันมีสีน้ำตาลถูกไหมอันนี้ปฏิกิริยาชื่อว่า Maillard reaction ก็คือน้ำตาลพวกกลุ่มแป้งน้ำตาลเนี่ยทำปฏิกิริยากับกรดอะมิโนกลุ่มโปรตีนอะไรพวกนี้ทำปฏิกิริยากันได้สารที่มีสีน้ำตาลแล้วก็มีกลิ่นหอมที่จมูกพวกเราก็จะรับรู้ว่าอาหารสุกแล้วเอาเวอร์สีแล้วกันสีนาทีจะได้น้ำตาลกดเลยออทั้งหมดอันนี้กดยังกดแล้วโอเคมาก็ระหว่างนี้เดี๋ยวพูดถึงอันดับปฏิกิริยาเนาะคือถ้าปฏิกิริยาเป็นอันดับ0ก็คือเลขยกกำลังเป็น0คือมันไม่ขึ้นกับสารตั้งต้นตัวนั้นเพราะว่าอะไรยกกำลัง0เป็น1ถูกไหมตัวอย่างปฏิกิริยาก็คือตับกำจัดแอลกอฮอล์ที่เราดื่มเข้าไปถ้าเกิดว่าแอลกอฮอล์เยอะแล้วมันกำจัดได้เร็วก็คืออัตราขึ้นกับความเข้มข้นแอลกอฮอล์เราก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเมาอะไรแต่ว่าอันเนี้ยเรามีปัญหาแปลว่าตับเราอะมันมีความสามารถที่จะกำจัดแอลกอฮอล์ได้ในอัตราคงที่ถ้าเรากินเยอะก็จะเมาหนักแล้วก็ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งก็คือสารตั้งต้นเยอะอัตราเกิดขึ้นเร็วเพราะว่ามันขึ้นกับสารตั้งต้นของเราอันตัวอย่างที่เห็นก็คือกัมมันตรังสีก็คือครึ่งชีวิตแรกเนี่ยสมมติมีอยู่100หน่วยครึ่งชีวิตแรกมันหายไป50ครึ่งชีวิตต่อไปหายไปแค่25อันนี้ก็คืออัตรามันค่อยๆลดลงหรือถ้าเป็นอันดับ2ก็คืออัตราก็ลดลงอย่างรวดเร็วไปเรื่อยๆอันดับ3 4 5แต่ว่าอันดับเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มก็ได้นะอาจจะมีอันดับครึ่งอันดับ3ส่วน2ก็ได้แต่อันนั้นมันก็จะไปเจอในกลไกที่ซับซ้อนอ่ะแต่ว่าอันดับปฏิกิริยารวมเนี่ยสมมติเขาถามเนี่ยก็คือ m + n นะสมมติเป็นขึ้นกับ A เป็นอันดับ1 B เป็นอันดับ1โดยรวมเนี่ยมันคือปฏิกิริยาอันดับ2แต่ถ้าเราให้ความเข้มข้น A คงที่แล้วเปลี่ยนความเข้มข้น B มันก็จะเป็นอันดับหนึ่งขึ้นกับ B โอเคเสร็จแล้วโอ้จังโอ้ได้กลิ่นยังก็ได้ขนมปังมันก็กลายเป็นสีน้ำตาลแล้วเนาะปฏิกิริยาเนี้ยมันต้องทำที่อุณหภูมิแบบ160-180อะไรเงี้ยต้องทำที่ร้อนๆองศาเซลเซียสนะดังนั้นถ้ามันต้องใช้พลังงานความร้อนสูงเพราะที่อุณหภูมิห้องมันก็เป็นน้ำตาลเองถูกไหมอันนี้แปลว่า EA น่าจะสูงเพราะว่าต้องใช้พลังงานความร้อนกระตุ้นแล้วก็ใช้เวลาสักพักก็ตั้ง4นาทีนะเกิดเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ของกินออกไปให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวได้ทำแบบดูอัตราการเกิดปฏิกิริยาจริงว้าวห้องเรียนของเราก็มันจะกลายเป็นห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปแล้วครับเอาสารมาลาไคมาผสมกับน้ำกลั่นแล้วก็โซเดียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณที่ไม่เท่ากันค่ะทุกคนรู้จักโซเดียมไฮดรอกไซด์กันใช่ไหมอันนี้1โมลาร์เลยนะก็คือในสารละลาย1ลิตรมี40กรัมเยอะนะก็ระวังให้ดีจริงอยู่ในแล็บต้องใส่ถุงมือแต่ว่าอันนี้เราใช้ไซลิงดูดจากแก้วก็ระมัดระวังหน่อย
เราจะศึกษาการเกิดปฏิกิริยาของไอตัวนี้ที่ขึ้นกับความเข้มข้นของเบสทีนี้เราสามารถปรับความเข้มข้นของเบสได้ด้วยการเจือจางถูกไหมเพราะว่าตอนแรกมีเยอะเราใส่น้ำไปปริมาณเบสก็ยังมีเท่าเดิมอยู่แต่ว่ามันมีความเข้มข้นที่ลดลงอันนี้ก็จะมีผลต่ออัตราละการทดลองที่ดีต้องมีชุดควบคุมอาหลอดหนึ่งก็จะแบ่งเป็นหลอดและอีก4อันเนี่ยเราจะศึกษาหลอดทดลอง5หลอดเราจะใส่น้ำหลอดแรกเป็นหลอดควบคุมใส่10มิลแล้วก็ใส่8 5 3แล้วก็ไม่ใส่เลยจากนั้นเราจะใส่สารนี้ของเราสารสีเขียวใส่เท่ากันหมดเลย2หยดใช้ซิลิงดูดน้ำเนาะแล้วก็เอามาใส่นี้2หยดเนาะใครสะดวกเอาหลอดทดลองไปเขย่าให้มันเข้ากันก็ได้นะเวลาเขย่าหลอดทดลองนะเราจะเอาหลอดทดลองเนี่ยเขย่าแรงๆแล้วก็กระแทกมือไม่ต้องแรงมากจนเพล้งเลยนะเอาพอให้มันเข้าๆกันก็พอแต่ว่าเราสามารถควบคุมแรงได้ไม่ต้องกลัวเสร็จแล้วก็เอากลับมาวางเราต้องการควบคุมให้ความเข้มข้นมันเท่ากันถูกไหมแล้วเราจะใส่เบสในปริมาณที่เท่ากันหมดเลยอ่ะเรียบร้อยโอ้ช่างอ่ะเราสังเกตว่าสีมันไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าความเข้มข้นมันยังไม่เท่ากันถูกไหมแต่เราจะเติมเบสให้มันมีปริมาตรสุดท้ายเท่ากันความเข้มข้นไม่ได้เท่ากันแต่ด้วยความที่เราเจือจางไม่เท่ากันความเข้มข้นของเบสจะไม่เท่าเดิมแต่ความเข้มข้นของสีจะเท่าเดิมอ่ะบวกกันให้ได้10มิลอันแรก0 2 5 7 7 10 10 2 3 4 5เอาไซริงจ่อไว้เลย1 2 3ชีดแล้วเราก็รอระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะพูดหัวข้อสุดท้ายระหว่างรอผลก่อนก็คือการใช้ตัวเร่งตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยมันทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วหรือช้าเร็วเร็วแล้วอะไรคือตรงข้ามกับตัวเร่งหน่วงตัวยับยั้งตัวหน่วงตัวยับยั้งตัวหน่วงเออได้อยู่นะตัวหน่วงดีกว่ายับยั้งเนาะแต่หน่วงชอบสมมติ A เกิดไปเป็น B เกิดช้ามากเราใส่เอนไซม์เข้าไปกลายเป็น A บวก E รอบนี้มันจะกลายเป็นสารสักตัวหนึ่งก่อนหลังจากนั้นก็เด้งไปเป็น B แล้ว E กลับมาที่เดิมซึ่งถ้าเราดูไอ้กราฟพลังงานอะของอันนี้คืออันแรกอันนี้ของอันที่2นะเดี๋ยวเลเวลเป็นสีน้ำเงินก็คือเป็นสมมุติว่าเป็นดูดหรือใครก็ไม่รู้แล้วกันนะอ่ะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็น A ไป B เนี่ยอาจจะเป็นถ้าเป็น A บวก E เนี่ยจะเป็นนี้เพราะมันเกิด2ขั้นถูกไหมคือถ้าเราเติมตัวเร่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้ปฏิกิริยาเร็วขึ้นด้วยการอาจจะเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนกลไกปฏิกิริยาแล้วก็ลด activation energy ลงแต่ว่าพลังงานของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์จะเท่าเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรคือมันทำให้ใช้เวลาน้อยลงก็จริงแต่ว่ามันเป็นเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยลงเฉยๆไม่ได้ทำให้ปฏิกิริยาคลายความร้อนหรือความร้อนต่างไปจากเดิมอันนี้ก็คือพูดถึงสมบัติของตัวเร่งแล้วก็ในเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเลยเสร็จแล้วก็อ่ะสมมติฐานการทดลองก่อนเนาะเราทำแลบนี้ที่ทำไว้อ่ะจะตั้งสมมติฐานไว้สมมติฐานของการทดลองนี้จะตั้งว่ายังไงดีครับหัวข้อการทดลองก็คือผลของความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อการจางสีของสารตัวนี้การเกิดปฏิกิริยาแปรผันตรงกับความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์อัตราการเกิดปฏิกิริยาแปรผันตรงกับความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์แต่ส่วนมากที่เราเรียนมาเยอะๆเนี่ยก็คือจะใช้ท่าแล้วถ้าเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเปลี่ยนไปอันนี้คือแค่บอกว่ามันเปลี่ยนหรืออาจจะพูดว่าถ้าเพิ่มความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นอันนี้คือเดาทางเดียวไปเลยมันเป็น two tail one tail อ่ะก็คือแบบเดาว่าเกิดไม่เกิดหรือจะเดาเกิดเร็วเกิดช้าก็คือสมมติว่าให้เกิดไปเลยอันนี้สมมติฐานแต่ส่วนมากจะใช้ท่าแล้วเป็น format แต่ว่าไม่ต้องมีก็ได้ไม่จำเป็นขนาดนั้นอ่ะผลชัดแล้วเนาะไหนดูซิเป็นยังไงเราไม่เห็นเราว่ามันดูชัดถ้าเรามองจากผิวน้ำลงไปลองเอาไปชะเง้อดูว่าคือปกติเวลาเรามองสารละลายที่เป็นสีแล้วมันจางๆค่อนข้างจะจางเนี่ยคือถ้าเราใส่เยอะมันก็
ช้เวลานานเนี่ยถ้าเรามองก้มลงไปไอ้ตรงผิวน้ำอ่ะแสงมันจะรีเฟล็กแล้วมันจะเห็นความต่างของสีมากกว่าเราก็จะเห็นเลยว่าหลอดไหนจางสุดหลอดไหนเข้มสุดไหนลองดูพี่ยังไม่ได้เฉลยใช่ไหมว่าสีเขียวเป็นนั้นคืออะไรจริงหรออยากรู้จริงหรอมันคือสารอะไรสารชื่อว่ามาลาไคต์กรีนหาซื้อได้ตามร้านขายปลาทั่วไปพอทำหลอดทดลอง5หลอดใช่ไหมคะแล้วก็จับเวลาไปค่ะผลของการทดลองก็คือแต่ละหลอดมันไม่เท่ากันค่ะโดยขึ้นอยู่กับว่าถ้าสมมุติว่ามี2อย่างค่ะที่เป็นตัวแปรก็คือตัวสีมาลาไคต์กับตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์ว่าถ้าสีเพิ่มขึ้นสีที่มันจะเกิดหลังจากผลการทดลองก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็โซเดียมไฮดรอกไซด์ด้วยค่ะมีผลเหมือนกันคือถ้าอยากเห็นสีเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะชอบเทียบฉากขาวหน่อยลองดูซิว่ามันเห็นอะไรไหมเห็นปะพวกน้ำตาลแดงแดงอ๋อเยอะละเห็นปะเปลี่ยนจริงค่ะเปลี่ยนค่อนข้างชัดเลยดังนั้นเวลาเราเขียนเรทลอของปฏิกิริยานี้สมมุติอ่ะรู้ว่าสารชื่อมาลาไคต์กรีนแล้วเนาะก็ย่อว่า mg แล้วก็จะบอกว่าเรทเท่ากับ k คูณ mg ยกกำลัง something oh ยกกำลังอะไรก็ไม่รู้ถูกปะแต่ด้วยความที่เราให้ความเข้มข้นของสีและของที่หมดเลยเราก็รู้แค่ว่าอัตราขึ้นกับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์เป็นอันดับอะไรแน่แต่ถ้าจะให้เฉลยเลยก็คือขึ้นกับสีเป็นอันดับหนึ่งขึ้นกับเบสเป็นอันดับก็คือถ้าเปลี่ยนความเข้มข้นอันนี้อัตราเปลี่ยนเปลี่ยนความเข้มข้นอันนี้อัตราก็เปลี่ยนเราถึงได้ใส่แค่สองอยู่พี่บอกพี่ไม่ชอบเคมีแล้วมาเรียนเคมีเก่งเราโอเคกับเคมีคือไม่ได้ไม่ชอบขนาดนั้นนะแต่ก็มีบางเรื่องที่เรียนแล้วหงุดหงิดนะเราก็มีบางเรื่องในเคมีที่เรียนไปดูเรื่องจริงๆเราชอบชีวามากกว่าถึงจะจำตับไตไม่ได้แต่เราทำเคมีได้ดีกว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นวิชาที่น่าเรียนรู้แล้วก็พอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยวิทยาศาสตร์หลายๆแขนงมันเริ่มมาครอสกันอ่ะมันเริ่มมาผสมกันเราก็สามารถเชื่อมโยงนู่นนี่นั่นได้พี่ครับพี่เป็นผู้แทนนี่เตรียมตัวนานไหมตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ผู้แทนตอนม.3สอบไม่ติดก็เลยไปสอบใหม่ตอนม.4แล้วติดแล้วก็เป็นผู้แทนตอนจบม.6แล้วก็คือประมาณ3ปีพี่คะเคมีในอย่างการทดลองอย่างเงี้ยค่ะมันถ้าเป็นอาชีพมันสามารถเป็นอะไรได้บ้างคะในสาขาเคมีเอาจริงที่เราเลือกอะมหาวิทยาลัยเราไปต่อสาขาเคมีและชีววิทยาเลยนะคือมันเป็นเมเจอร์ที่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์2ตัวเราอะสนใจพวกปัญหาเชื้อดื้อยาแล้วพวกยาที่เรากินกันทุกวันหรือไม่ทุกวันกินยามป่วยละกันอะมันเป็นโครงสร้างอินทรีย์แบบนี้แหละหรืออาจจะเป็นโลหะหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่ใช้รักษาเราได้คือพอมันดื้อยามันก็จะทนทานกับสารเหล่านี้ที่เรากินเข้าไปต้านมันแล้วอีกหน่อยเนี่ยแค่เป็นหวัดก็อาจจะตายได้แต่ตอนนี้ก็คือมีโควิดแล้วเราก็เลยคิดว่าอยากจบมาจัดการกับปัญหาแบบนี้และคิดว่าทั้งเคมีกับชีวะเนี่ยก็น่าจะไปด้วยกันได้เพราะว่าเราก็ต้องดูเรื่องเชื้อโรค กับสารเคมีก็เดี๋ยววันนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันเนาะมีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันครับบายครับบายสวัสดีครับสิ่งต่างๆรอบตัวก็สามารถนำมาเป็นอุปกรณ์ทดลองทางเคมีได้แม้เคมีนี่อยู่รอบตัวเราจริงๆครับและสำหรับใครที่ใช้วิชาเคมีในการสอบก็สู้ๆนะครับแล้วคราวหน้าเราจะมาเรียนวิชาอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามน่าจะขึ้นกับว่าเราเปิดใจรับเนื้อหาวิชานี้มากแค่ไหนก่อนเราไปเรียนเนี่ยเรากลัวมันหรือเปล่าเพราะถ้าเรากลัวเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลยที่เราจะเปิดใจและยินดีเรียนอย่างผมเนี่ยตอนป.5ได้ภาษาไทยเกรด 3.5 แล้วจากนั้นก็คือเกลียดวิชาไทยสังคมไปเลยจนกระทั่งม.6เลยอะครับที่มาเรียนวิชาประวัติศาสตร์โลกก็คือเป็นวิชาสังคมแล้วครูเขาสอนดีมากแล้วผมก็รู้สึกว่าเรากลับมาชอบวิชาทางสังคมแล้วนะผมรู้สึกว่าพอมีอะไรมาจุดประกายให้เราเปิดใจมันก็เรียนรู้ได้ครับ